เจริญสุขสวัสดีต้อนรับปีใหม่วันนี้เราก็ได้เข้ามาในพุทธศักราชใหม่2558แล้วในระยะเวลาช่วงสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่นี้ก็ถือกันมาเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีแล้วที่จะมีงานต้อนรับปีใหม่ก็เป็นเรื่องของการสนุกสนานรื่นเริงแต่สาระสำคัญอยู่ที่ว่าจะให้มีความสุขและการที่จะมีความสุขนี้ไม่ใช่หมายถึงความสุขเฉพาะตัวแต่การที่จะช่วยกันและกันให้มีความสุขเราถึงได้มีประเพณีส่งความสุขส่งสกส.ส่งความสุขก็หมายความว่าส่งความรักส่งความปรารถนาดีไปให้แก่ผู้อื่นแล้วผู้อื่นนั้นได้รับคือรู้สึกถึงความปรารถนาดีเมตตาไมตรีของผู้ที่ส่งมานั้นก็ชื่นใจอนุโมทนาแล้วก็มีความสุขด้วยพูดง่ายๆก็คือการทำให้คนอื่นมีความสุขนอกจากว่าแสดงออกถึงความปรารถนาดีในใจการแสดงออกด้วยวาจาและบางทีก็มีการให้ของแก่กันของกินของใช้ต่างๆให้เขาไปใช้ได้มีความสุขเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ดีงามคือตามหลักธรรมะนั้นถือว่าเวลานั้นก็เป็นของกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองอย่างที่มีหลักธรรมะสอนไว้ว่าให้เราทำความดีเพื่อให้เวลานั้นเป็นเวลาที่ดีท่านว่าทำดีเวลาใดก็เป็นฤกษ์งามยามดีเวลานั้นนี่ในทางตรงข้ามถ้าเราทำไม่ดีเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ไม่เป็นมงคลเป็นเวลาของความทุกข์เป็นเวลาของความเสียหายไปนั้นท่านที่มาถือตามประเพณีเนี้ยก็ใจก็ตัวเองก็ดีและส่งความสุขปรารถนาดีต่อผู้อื่นตัวเองก็มีความสุขคนอื่นก็พลอยชื่นใจมีความสุขสังคมที่อยู่ได้เมตตาไมตรีปรารถนาดีต่อกันอย่างนี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่นี้ก็เราก็ต้องรู้ทันถึงความจริงว่าในช่วงนี้ก็มีบางท่านบางคนที่แทนที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีแทนที่จะให้ความสุขกับกันก็กลายเป็นว่าไปหาความสุขให้กับตัวเองอย่างเดียวบางทีก็สนุกสนานเลยเถิดอย่างที่ว่ากินเหล้าเมายากันอะไรกันไปเรียกว่าไปจนกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันตีรันฟันแทงอะไรต่ออะไรเกิดการบาดเจ็บล้มตายไปก็มีเลยกลายเป็นว่าปีใหม่แทนที่จะเป็นปีที่เป็นสิริมงคลก็เลยกลายเป็นปีไม่ดีปีที่ไม่เป็นมงคลอย่างนี้ไม่เรียกว่าต้อนรับปีใหม่ซะแล้วเพราะนั้นแทนที่จะสุขสันต์วันปีใหม่ก็จะมีคนล้อบอกพวกคุณนี่ไม่ใช่สุขสันต์ปีใหม่เราเป็นสุขสันต์ปีใหม่เอ้าทำไมสุขสันต์ล่ะพอเมาก็ตัวสันต์แล้วแล้วเสร็จแล้วก็ไปเต้นกันอีกตัวสันต์อีกนะแล้วเสร็จแล้วก็ได้ยินว่าไปทำผิดทำโทษทำร้ายเขาไว้ถูกตัดสินลงโทษกับตัวสั่นเพราะจะเข้าคุกอะไรเงี้ยนี่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสั่นคลอนสังคมเพราะนั้นก็ไม่ดีเลยเพราะนั้นท่านที่คิดจะทำอย่างนั้นหรือทำไปแล้วเนี่ยต้องได้สติแล้วก็ต่อไปเราจะไม่ทำอย่างนี้เราจะต้องทำให้ปีใหม่เป็นเวลาดีงามเป็นเวลาสิริมงคลทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นคือทำให้สังคมของเราสังคมไทยเราสังคมโลกของเราเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขเราก็เริ่มต้นจากปีใหม่นี่แหละฉะนั้นปีใหม่เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเพราะเป็นเวลาแห่งความสุขเราพยายามทำคนให้ได้มากๆมีความสุขคนไหนทำคนอื่นให้มีความสุขได้มากๆหลายคนหลายคนเนี่ยให้ดีใจว่าเออถึงวันจะปีใหม่เราเอาของไปนอกจากไปทำบุญถวายพระอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงพระก็ไปเลี้ยงดูคนเด็กเล็กเด็กพิการคนชราอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งช่วยคนให้มีความสุขได้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าปีใหม่ปีนั้นเป็นปีแห่งความสุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นสิริมงคลนี่เป็นการต้อนรับปีใหม่ที่น่ายกย่องสรรเสริญแล้วแต่ก็ยังไม่พอการต้อนรับปีใหม่ที่บอกเมื่อกี้ย้ำอีกทีว่าต้อนรับปีใหม่ทางกายอย่างคนที่เอาสุขทางกายไปเสพสุขอะไรงั้นน่ะแล้วก็สุขทางจิตใจก็มีคุณธรรมให้ความสุขแก่กันอะไรต่ออะไรสร้างความดีงามเนี่ย
นี่เป็นสุขขั้นจิตใจยังต้องต้อนรับปีใหม่อีกขั้นหนึ่งคือต้อนรับปีใหม่ด้วยปัญญาต้อนรับปีใหม่ด้วยปัญญาเป็นยังไงคือต้อนรับด้วยความรู้เข้าใจรู้เข้าใจว่าปีใหม่มีความหมายอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติต้องทำอะไรต่อปีใหม่เนี่ยเรื่องของปีใหม่นั้นเป็นเรื่องของการเวลาการเวลาเราบอกว่าใหม่ทางพระถือว่าเป็นสมมติเท่านั้นเองการเวลานั้นที่จริงไม่เก่าไม่ใหม่นะการเวลาก็ไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่ว่าใหม่ว่าเก่าสิ่งทั้งหลายอื่นนั้นเราได้มาเรามาตั้งไว้มันก็นิ่งอยู่กับที่แหละแต่ว่าเวลาไม่ได้นิ่งเวลามันเคลื่อนไหวตลอดเวลานั้นความหมายของใหม่ของปีใหม่ของเวลาใหม่เนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งของทั้งหลายแต่เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวใหม่ๆในปีใหม่นี้ที่ไม่นิ่งที่เคลื่อนไหวนั้นเราจะพบกับสถานการณ์ใหม่ๆเราจะพบเรื่องราวเหตุการณ์ใหม่ๆเราจะพบคนใหม่ๆแล้วเราจะมีปัญหาใหม่ๆที่จะต้องจัดการแก้ไขนี่คือเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นเราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับปีใหม่ในความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเก่าได้ทิ้งไว้ไม่นานก็มัวหมองหรือว่าแปดเปื้อนเป็นมลทินต่างๆแต่การเวลานั้นไม่ได้เก่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดให้ถูกทางพระหรือแม้แต่ภาษาทางการเขาไม่เรียกว่าเก่าหรอกเวลาเก่าไม่มีเขาเรียกว่าเวลาที่ล่วงแล้วและเวลาที่ยังไม่มาถึงขอให้นึกดูทางพระเรียกเวลาที่ล่วงแล้วเรียกว่าอดีตแปลว่าล่วงแล้วที่อยู่ข้างหน้าเรียกว่าอนาคตยังมาไม่ถึงไม่มีเวลาเก่าไม่มีเวลาใหม่นะทีนี้เวลาที่ล่วงไปแล้วนี้กับเวลาที่จะมาข้างหน้าเราจะต้องให้ความสำคัญทั้งคู่เก่าก็เป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันปัจจุบันคือเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในบัดนี้แล้วสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่เราทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุปัจจัยส่งผลต่อเนื่องไปยังอนาคตนี่เป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นที่จะต้องรู้เข้าใจอันนั้นเรื่องปีใหม่ที่แท้นั้นเป็นเรื่องของปัญญาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเรายังต้องเดินไปในการเวลาใหม่ของปีใหม่นี้ข้างหน้ายังไม่รู้จะเจออะไรบ้างสถานการณ์ใหม่ปัญหาใหม่ๆจะต้องจัดการต้องดูตัวเราว่าเรามีความพร้อมที่จะก้าวไปพบกับสิ่งใหม่จัดการแก้ไขได้ดีหรือยังอันนั้นให้มองว่าเวลานี้การเวลานั้นมีความหมายว่า 1. เวลาเป็นที่แสดงตัวของความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงแสดงตัวออกมาที่การเวลานี้แหละนะคนที่เป็นเด็กก็เติบโตขึ้นมาคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็แก่เฒ่าชราลงไปอะไรอย่างนี้นี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆที่ตัวคนแต่สิ่งทั้งหลายรอบตัวของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเวลาย้ำอีกทีว่าเวลาเป็นที่แสดงตัวของความเปลี่ยนแปลงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการเวลาเป็นแหล่งอำนวยโอกาสนี่แหละการเวลาข้างหน้ามากมายเท่าไหร่นี่คือโอกาสเท่านั้นและในโอกาสนั้นก็มีช่องทางแล้วทางนั้นก็คือนำไปสู่จุดหมายสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาทั้งสิ้นในโอกาสที่เวลาอำนวยให้แก่เราคนที่มีปัญญาก็จะมองเห็นทางที่จะไปแต่ทางที่จะไปนั้นก็เพื่อไปสู่จุดหมายคนที่มีปัญญาก็จะต้องมองเห็นจุดหมายว่าจะไปไหนมองจุดหมายมองทางไปแล้วเราก็จะเดินหน้าไปได้ดีกับการเวลาปีใหม่จึงจะมีความหมายที่แท้จริงพระท่านบอกว่าให้ใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับปัจจุบันแต่ปัญญานั้นเห็นยาวไปข้างหลังมองกว้างมองไกลไปข้างหน้าอันนี้สำคัญ
ให้แยกระหว่างจิตใจกับปัญญาจิตใจอยู่กับปัจจุบันปัญญาเห็นยาวไปข้างหลังเห็นกว้างไกลไปข้างหน้าคนที่เห็นกว้างไกลไปข้างหน้าก็อย่างที่บอกแล้วนี่แหละยิ่งเห็นกว้างเห็นไกลก็จะมองด้วยความรู้เท่าทันทั่วตลอดทั่วรอบแล้วก็จะรู้เหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายองค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวข้องที่จะจัดการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายแก้ปัญหาได้ดีเพราะฉะนั้นเรากำลังเดินหน้าและตอนนี้กำลังก้าวไปขอให้ทุกท่านมองให้ดีว่าปัญญาของเรามองเห็นจุดหมายอะไรเราจะเอาอะไรเป็นจุดหมายเช่นของชีวิตของเราของสังคมของเราของประเทศไทยแล้วก็ดูทางที่ไปนะดูให้ชัดว่าจะไปอย่างไรแล้วเราก็จะก้าวกันไปและในการที่จะก้าวไปนี้แน่นอนว่าต้องมีกำลังที่จะไปนี้ก็มีหลายอย่างกำลังเบื้องแรกที่สุดทุกคนต้องบอกฉันมีชีวิตเป็นคนนี่ฉันก็ต้องมีกำลังกายถ้าไม่มีกำลังกายก็จบกันร่างกายก็ต้องเป็นร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพดีก้าวไปได้อันนี้กำลังกายต้องมีอันนั้นเราไม่ต้องพูดมากละเพราะว่าต้องมีกำลังกายนี้สองกำลังใจกำลังใจนี่สำคัญเหมือนกันความเข้มแข็งใจสู้แหมอันนี้ทางพระท่านเรียกว่าวีริยะบางทีก็เรียกวิริยะแต่ที่จริงนิยมวีริยะเราแปลว่าความเพียรความเพียรเนี่ยเรามักจะเข้าใจอย่างแคบอยู่ความเพียรจากวีริยะมาจากต้นศัพท์ว่าวีระใช้คำว่าวีระชนวีระบุรุษวีระสตรีวีระก็แปลว่ากล้าหาญกล้าใจสู้คนที่มีความเพียรวีระใจสู้นี่ก็หมายความว่าจะบุกฝ่าไปข้างหน้านะก้าวไปไม่ถอยอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรก็ต้องมีกำลังใจใจสู้นั่นเองเพราะนั้นเราจะเดินไปข้างหน้าทางยาวไกลจะไปกลัวนะแต่ว่าเห็นจุดหมายให้ชัดถ้าจุดหมายไม่ชัดแล้วก็ไม่มีกำลังแน่เอาละกำลังใจมีก็ทีนี้ต่อไปกำลังปัญญากำลังปัญญาก็สำคัญมากที่พูดไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่อันนี้แหละก็กำลังกายก็จะเดินไปกำลังใจก็พาให้เดินไปได้แล้วก็มุ่งจุดหมายที่มองเห็นได้ปัญญากำลังปัญญาก็ต้องมองว่าจะไปนั่นได้จะต้องรู้เหตุปัจจัยอะไรจะต้องทำอะไรอันนี้ก็เมื่อมีปัญญารู้เหตุปัจจัยแล้วทำได้ถูกต้องมันก็บรรลุจุดหมายเดินก้าวหน้าไปในทางได้ปัญญาก็จึงสำคัญไม่ต้องบรรยายมากเอาละเราต้องมีกำลังปัญญาอันนั้นแน่นอนพอมีกำลังสามอย่างเนี้ยก้าวไปได้แล้วถ้าเป็นบุคคลก็มีทางประสบความสำเร็จแต่ถ้าเป็นสังคมยังไม่พอเราเป็นบ้านเมืองไทยเป็นประเทศไทยเป็นสังคมไทยแล้วจะอยู่ในโลกเราต้องมีอีกกำลังหนึ่งกำลังอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือกำลังสามัคคีนะกำลังความสามัคคีความพร้อมเพรียงกันคนมีกำลังกายดีมีกำลังใจดีมีกำลังปัญญาดีหันมาสู้กันซะนี่นะเลยยิ่งมีกำลังมากยิ่งวอดวายยิ่งย่อยยับแหลกลานเลยใช่ไหมกำลังพวกนี้3อย่างนี่มีมากๆแต่ถ้าคนขัดแย้งไม่ลงรอยกันนี่ย่อยยับยิ่งกว่าคนไม่มีกำลังอีกนะเพราะฉะนั้นต้องมีกำลังสามัคคีพอมีกำลังความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกคนมีจุดหมายร่วมกันเป็นอันเดียวคราวนี้แหละกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังปัญญา3อย่างเนี่ยจะมาพร้อมแล้วก็มาร่วมกันให้เดินหน้าไปสู่จุดหมายได้สำเร็จพวกที่สามัคคีนี่แม้แต่เว้นไม้ซีกก็ยังงัดไม้สูงได้นะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวไปได้ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเวลานี้คนไทยต้องให้พร้อมทั้งกำลังกายกำลังร่างกายที่มีสุขภาพดีกำลังใจแล้วก็มีความเพียรพยายามใจสู้แล้วก็มีกำลังปัญญาพร้อมด้วยสุดท้ายกำลังสามัคคีมารวมกันให้ได้นี่แหละเป็นหัวใจของความอยู่ดีมีสุขเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกำลังในไว้หลายชุดเลยแต่ละชุดละชุดเนี่ยจะมีข้อที่เป็นแกนก็กำลังปัญญาอันหนึ่งแหละแล้วมีกำลังอีกอันหนึ่งที่น่าพูดก็คือ
กำลังความสะอาดกำลังความสุจริตอันนี้สำคัญมากภาษาพระท่านเรียกว่าอันวัชพลอันวัชพลกำลังความสุจริตความสะอาดบริสุทธิ์ความไม่ได้ทำอะไรเสียหายถ้าอย่างนี้แล้วมีความมั่นใจในตัวเองไม่หวาดหวั่นพลั้นพรึงอะไรทั้งสิ้นทำฉันทำการที่ดีงามได้สืบจริตใจมีความมั่นใจในตนเองไม่หวาดหวั่นพลั้นพรึงก้าวไปได้เลยอันนี้เป็นหลักประกันชีวิตของตัวเองดังนั้นก็ให้มีอันนี้ด้วยให้มีอันวัชพลกำลังความสะอาดความสุจริตมาร่วมกันและทีนี้อ้าวท่านก็ยังบอกว่าอีกเอาถึงทำความผิดไปก็ไม่เป็นไรคนเราทำผิดพลาดกันได้ถ้าทำอะไรผิดพลาดไปยอมรับซะแล้วแก้ไขปรับปรุงกลับตัวใหม่อย่างนี้ทางพระสรรเสริญได้ซ้ำท่านบอกว่าคนที่ทำความผิดแล้วยอมรับผิดแก้ไขกลับตัวได้ถือเป็นความเจริญงอกงามในวินัยในระบบแบบแผนของอารยชนภาษาพระมีพุทธิเหสาภิกขเวอริยัสสะวินัยเยท่านว่าอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นว่าในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยมีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ที่มาทำผิดต่อพุทธเจ้าทำไม่ดีประสงค์ร้ายต่อพระองค์อย่างบางท่านเอาพระเทวทัตเนี่ยครั้งหนึ่งก็จัดการจ้างนายขมังธนูขมังธนูก็คือนักยิงธนูแม่นให้นายขมังธนูเนี่ยมาดักซุ่มรอบปรงพระชนพระพุทธเจ้าอันนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขารอบซุ่มตัวอยู่เขาทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยหวาดกลัวแล้วเข้ามากราบพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาละไม่เป็นไรเธอทำความผิดไปแล้วยอมรับความผิดนั้นแล้วตั้งใจแก้ไขไม่ทำอย่างนั้นอีกกลับตัวเสียอันนี้ยอมรับได้และเป็นความเจริญงอกงามในระบบแบบแผนของอารยชนเนี่ยหลักของท่านมีอย่างนี้นั้นไม่เป็นไรหรอกถ้าทำความผิดท่านก็มีขั้นตอนแต่ที่ว่าตัวเองต้องยอมรับผิด 1. ยอมรับผิด 2. ก็บอกว่าจะแก้ไขจะกลับตัวนะแล้วก็มาพัฒนาตัวเองเปลี่ยนใหม่อย่างที่ว่านั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นความเจริญงอกงามในระบบแบบแผนของอารยชนนี่ก็กลายเป็นเรื่องที่ดีไปนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสคาถาไว้เป็นธรรมบทบอกว่ายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิถียติโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันทิมาบอกว่าผู้ใดทำกรรมเสียหายชั่วร้ายไว้แต่ละเลิกเสียได้ด้วยการทำความดีบุคคลผู้นั้นจะทำโลกให้สว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกส่องแสงสว่างจ้าอยู่กลางนภาวันเพ็ญนี่สำคัญมากเพราะนั้นคนที่ทำความผิดก็ไม่หมดหวังแต่ว่าต้องแก้ไขตัวต้องยอมรับความผิดอันนี้ก็จะเป็นความเจริญงอกงามของตัวเองด้วยแล้วก็สังคมด้วยเจริญงอกงามต่อกันไปอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะนำมาใช้กับการเวลาในปีใหม่ปีใหม่เนี่ยเป็นเวลาที่เราจะก้าวไปสู่ความงอกงามใหม่เพราะนั้นเราก็ต้องถ้าอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ทำใหม่ซะให้ดีถ้าคนที่ทำความดีตั้งใจทำสิ่งที่ดีใหม่ๆก็จะเลยงอกงามต่อไปโดยเฉพาะในปีใหม่2558เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ถึงแม้ไม่อยากจะพูดแต่เราต้องเจอก็คือเขาบอกว่าปีนี้เมืองไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือแคบลงมาอีกเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้เมื่อปีใหม่มาถึงที่จริงก็ยังต้องอีกเกือบปีหนึ่งแหละสิ้นปีนู้นแต่ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็ต้องพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมนี้ก็ต้องมานึกดู
เมื่อเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราคิดยังไงบางคนก็อาจจะคิดว่าเราจะเอาอะไรเราจะได้อะไรเราจะทำผลประโยชน์อะไรได้ได้กำไรมากในการที่เข้าสู่อาเซียนนี่ประชาคมนี้แต่แค่นี้ยังไม่พอควรจะพัฒนาในขั้นต่อไปก็คือเราจะทำยังไงให้เมืองไทยเราเนี่ยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสง่างดงามอย่างมีคุณค่าให้สังคมไทยบ้านเมืองไทยเนี่ยมีสีมีสง่าในอาเซียนแล้วเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยให้อาเซียนในพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่ปีอาเซียนเนี่ยไม่ควรจะนึกคิดให้มากว่าเราจะได้อะไรเราจะเอาอะไรจากอาเซียนแต่ควรจะมองดูให้มากว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนเรามีความสามารถอะไรเราจะทำอะไรให้แก่เมืองไทยในการเข้าไปสู่อาเซียนเมืองไทยกำลังจะเข้าสู่อาเซียนนะไม่ใช่เฉพาะตัวเราเมืองไทยที่จะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราเป็นส่วนสำคัญที่ละเราจะเอาเมืองไทยให้เข้าไปสู่อาเซียนอย่างไรเพราะนั้นเราจะต้องช่วยกันให้เมืองไทยเข้าสู่อาเซียนอย่างที่บอกเมื่อกี้ยังมีสง่างดงามนะมีคุณค่าอันนี้สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำทุกคนนะมีเรื่องที่ต้องทำเฉพาะตัวแต่บางทียังนึกไม่ออกก็ไปคิดเอาแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้ทำอย่างนี้ก่อนเมืองไทยนี้เรามีดีของเราอยู่แล้วเรามีความภูมิใจบางอย่างแต่สิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ดีที่เรายังไม่มีก็มีเราจะต้องสร้างต่อไปฉะนั้นเราจะต้องใช้คตินี้ว่าดีเท่าดีที่เรามีจะรักษาไว้ให้ได้ดีที่ยังไม่มีก็สร้างให้มีขึ้นต่อไปนี่สำคัญมากดีที่เรามีจะต้องรักษาไว้ให้ได้ไม่ต้องทำอะไรมากง่ายๆอย่างคนไทยเราเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นดินแดนแห่งความยิ้มแย้มแจ่มใสที่เขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้มเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดีอันหนึ่งที่คนไทยจะต้องรักษาไว้ให้ได้ให้แก่เมืองไทยนี้ว่ามาเจอคนไทยแล้วมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจดีนะมาพบคนไทยแล้วสบายใจมีความสุขอยากจะมาพบอีกนี่อันนี้ก็ได้ผลแล้วนี่แล้วก็ทำบ้านเมืองของเราให้สะอาดเรียบร้อยทำธรรมชาติรักษาธรรมชาติไว้ให้น่ารื่นรมย์ให้เป็นรมณียะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือดีที่เรามีที่ต้องรักษาไว้ได้ส่วนดีที่เราไม่มีหรือว่ามันเสื่อมไปมันตกต่ำไปก็ต้องพัฒนาขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นำหรือให้ดีเป็นที่ยอมรับของเขาได้ไม่ใช่แค่เป็นอยู่ได้แต่ต้องเป็นอยู่ดีด้วยหมายความว่าเรามีเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจเช่นในอาเซียนเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อจะมีชีวิตที่เป็นอยู่ได้แต่ให้มีชีวิตที่ดีด้วยและการที่จะมีชีวิตที่ดีนั้นก็จะต้องมีเรื่องของสังคมมีเรื่องของวัฒนธรรมมีเรื่องของปัญญามีเรื่องของธรรมะมีความเจริญพัฒนามนุษย์ให้ดีนั้นเรื่องของเราภาระนี่เวลาก้าวเข้าไปในอาเซียนเนี่ยเราจะต้องไม่มองแคบๆแต่จะต้องมองให้กว้างให้เห็นทั่วไปและเห็นจุดหมายของโลกมาสัมพันธ์กันกับจุดหมายเฉพาะจุดเฉพาะปลีกย่อยของอาเซียนนี้ก็เป็นเพียงจุดหมายหนึ่งที่ร่วมอยู่ในจุดหมายใหญ่ของสังคมของทั้งโลกนั้นนั้นเราจะต้องช่วยกันพัฒนาต่อไปอย่าให้หยุดอยู่แค่นี้และอย่างนี้จะเป็นการพัฒนาตัวเราเองด้วยดังนั้นกำลังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดทั้ง4ประการคือกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีนั้นเราจะต้องนำมาใช้กันอย่างเต็มที่ในเวลานี้แล้วก็มีฐานอีกอันก็คือกำลังความสะอาดความสุจริตนั้นเป็นหลักประกันเป็นอันว่าปีใหม่ก็มาถึงแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนมีกำลังกายมีกำลังใจมีกำลังปัญญาพร้อมทั้งกำลังความสามัคคี
ไปสู่ความเจริญงอกงามไปสู่ความก้าวหน้ามั่นคงและสันติสุขทั้งในใจของทุกคนทั้งในบ้านเมืองสังคมประเทศชาติและให้โลกนี้ทั้งหมดร่มเย็นเป็นสุขโดยชีวิตก็ดีงามธรรมชาติก็รื่นรมสังคมก็มีสันติสุขก็ขอให้สำเร็จผลดังที่กล่าวมานี้ทุกประการเทอญหวังว่าข้อคิดคติธรรมอันทรงคุณค่าที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์มอบให้คุณผู้ชมและชาวไทยในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ